คำว่า EQ ต่ำก็คือขาดการพิจารณาในความเป็นจริงแต่พาเด็กนะครับให้ได้รับผลกระทบไปด้วยเนี่ยนะบาปเวรวันหนึ่งนะคุณจะต้องได้รับผลอย่างแน่นอนปิยบุตรนะเร็วๆต่ำๆไม่มีแผ่นดินไทยให้คุณเหยียบให้คุณเข้ามาอยู่อาศัยอีกต่อไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนธิยาชัดครบจบจริงวันนี้ใช้สำนวนนี้ได้เลยครับว่าชักแถวกันเข้าคุกใครล่ะครับก็บรรดาแกนนำสามกีบทั้งหลายอานนท์นำพาสมยศเพนกวินมอลัมแบงค์ล่วงหน้าไป4คนตามไปด้วยแอมมี่โตโต้วันนี้อีก3ครับรุ้งไม้นะครับไผ่ดาวดิน9คนใน9คนนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นคนสำคัญของม็อบ3กีบทั้งในแง่ที่อยู่ในฐานะแกนนำคำว่าแกนนำเนี่ยนะครับก็คือลักษณะในการนำพามวลชนให้คล้อยตามไปสู่การเคลื่อนไหวตามยุทธศาสตร์และยุทธวิธีที่ได้วางเอาไว้ส่วนฝ่ายบู๊ฝ่ายกาดเนี่ยนะครับมีหน้าที่ทางยุทธวิธีที่จะทำให้การชุมนุมบรรลุเป้าหลังจากที่มวลชนเข้ามาร่วมชุมนุมแล้วแต่สาระสำคัญจริงๆก็คือการปกป้องคุ้มครองให้ความปลอดภัยกับมวลชนอันนี้ผมเรียนในเรื่องที่เป็นหลักการนะครับแต่กาดของสามกีบไม่ได้ทำหน้าที่แบบนี้หน้าที่เป็นตัวจุดประกายไฟให้เกิดการปะทะเพื่อต้องการเอาศพไม้แห่ปลุกมวลชนขึ้นไอ้ศพที่ว่าเนี่ยนะครับวันนี้มันไม่อยู่ในระดับที่ไปถึงขีดจะเข็นฆ่ากันหรอกครับเพราะการพัฒนาทางด้านอาวุธมันยังไม่รุนแรงแต่ศพที่ว่านั้นก็คือทำให้เกิดการปฏิบัติการตามกฎหมายของเจ้าที่ตำรวจคือไปทุบไปตีเขาก่อนและตำรวจตอบโต้หลังจากนั้นก็เอาภาพมาเผยแพร่โพสต์ในโลกโซเชียลเพื่ออะไรครับก็เพื่อให้ดาราหน้าโง่ทั้งหลายนะครับเอาไปขยายผลต่อทำไมผมถึงเรียกว่าดาราหน้าโง่ครับเพราะดาราพวกนี้อยู่ในโลกของ Instagram อยู่ในโลกของ Twitter ไม่เคยศึกษารายละเอียดอะไรด้านหนึ่งแน่นอนครับชีวิตเขาต้องทำงานหนักเพื่อทำมาหาเงินแต่ในด้านที่เป็นจุดอ่อนที่ไม่ได้ศึกษาเนี่ยพอเอาสิ่งเหล่านี้ไปขยายทำให้บรรดาแฟนคลับที่ติดตามเห็นคล้อยตามไปด้วยนี่คือสิ่งที่นักยุทธศาสตร์ของม็อบ3กีบนะครับกำหนดยุทธศาสตร์เอาไว้ดังนั้นเราจึงเห็นได้ครับว่าพวกนี้เนี่ยจะไปกดดันดาราเรื่อยนะครับเพื่อที่จะให้หันมาเชียร์ม็อบ3กีบทุกอย่างที่พวกนี้ทำเนี่ยนะครับมีความหมายในทางยุทธศาสตร์ทั้งสิ้นวันนี้ชักแถวไปนอนในคุกแล้วบรรดาพ่อแม่ทั้งหลายก็ต้องเสียใจครับเป็นเรื่องธรรมดาในยุคสมัยผมก็เช่นเดียวกันมีพ่อแม่จำนวนมากต้องเสียใจที่ลูกหลบหนีเข้าป่าที่ลูกติดคุกและที่มากกว่านั้นก็คือลูกได้บาดเจ็บล้มตายในการต่อสู้เพื่อประชาชนนั่นคืออุดมการณ์ในตอนนั้นแต่ทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยครับความหมายของคำว่าอุดมการณ์เพื่อประชาชนมันเป็นความเชื่อมันไม่ได้อยู่บนหลักการที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงของสังคมมนุษย์ที่เคลื่อนไปด้วยกิเลสตัณหาและก็จะต้องมีการแข่งขันดังนั้นเนี่ยนะครับแม้แต่สังคมของคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นสังคมอุดมการณ์สูงสุดหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสังคมนำพาการต่อสู้โค่นล้มชนชั้นปกครองในยุคก่อนมาแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องล่มสลายไปไอ้ที่ไม่ล่มสลายเช่นจีนเวียดนามอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องปรับกระบวนการโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากที่เคยจัดตามอุดมการณ์และทฤษฎีของคอมมิวนิสต์นั่นก็คือเอามูลค่าส่วนเกินทั้งหมดมาแชร์เป็นกองกลางไม่สามารถที่จะสร้างมูลค่าการผลิตให้เพิ่มพูนขึ้นได้เพราะผู้คนไม่มีแรงจูงใจอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ยังทำไม่ได้เ
ในเรื่องของความเท่าเทียมเพราะมันเป็นสัจจะเป็นความจริงของมนุษย์ดังนั้นมนุษย์จะเท่าเทียมกันได้ตรงไหนล่ะครับมนุษย์เท่าเทียมกันได้ในแง่ของกฎหมายเอาล่ะครับเข้าสู่ประเด็นความเท่าเทียมทางด้านกฎหมายนี่คือสิ่งที่บรรดาไอ้ผู้บงการม็อบนะหรือไอ้ผู้ใหญ่ทั้งหลายที่ได้แต่เชียร์ม็อบไม่ออกหน้ามานำเองจนเด็กๆ เดินแถวเข้าคุกเนี่ยนะครับพยายามออกมาพูดพยายามออกมาแสดงความเห็นว่าต้องใช้กฎหมายด้วยความเข้าใจกันโดยเฉพาะเรื่องมาตรา112และคนที่สำคัญนะครับก็ปิยบุตรแสงกนกกุลบางคนเขาเรียกปิยบุตรนะครับนายคนนี้จบด็อกเตอร์แน่นอนครับ IQ ต้องสูงส่งแน่แต่ผมคิดว่าระดับ EQ ต่ำมากขาดการเข้าใจความเป็นจริงของสังคมไทยเมื่อขาดความเข้าใจในความเป็นจริงทำให้การกำหนดการเคลื่อนไหวหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยนะครับผิดพลาดพรรคอนาคตใหม่โดนยุบจนมาถึงบรรดาม็อบเด็กๆทั้งหลายที่เดินแถวเข้าคุกกันไปดูคำให้สัมภาษณ์วันนี้เนี่ยชัดเจนนะครับว่านายคนนี้น่าจะขาด EQ ค่อยสัมภาษณ์เรื่องนี้ครับท่านผู้ชมหลังจากที่รุ้งไม้และไผ่เดินทางเข้าคุกแล้วเนี่ยนะครับปิยบุตรก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่เห็นด้วยกับการนำประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มาใช้ในการห้ำหั่นแบบนี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อใครเลยหากคิดว่าจะต้องจัดการเอากฎหมายปิดปากผมเห็นว่าวิธีการนี้ปิดปากไม่ได้ถ้าเห็นว่าพวกเขามองสถาบันไม่เหมือนคนรุ่นก่อนการเอาไปขังคุกไม่ช่วยอะไรไม่มีทางเปลี่ยนวิธีคิดแน่นอนยิ่งจับยิ่งบานปลายยิ่งยัดข้อหายิ่งบานปลายอยากฝากผู้มีอำนาจทั้งหลายคิดทบทวนให้ดีการเอามาตรา112หรือมาตรา116มาปิดปากไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อใครเลยต่อให้แกนำถูกจับกุมการชุมนุมก็เดินหน้าต่อไปนี่แหละครับที่ผมบอกว่าปิยบุตรไม่มี EQ เพราะอะไรครับก็เพราะว่าไม่มีใครเอากฎหมายมาห้ำหั่นกันหรอกครับผมเองนะครับเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าไม่ควรเอากฎหมายมาใช้ห้ำหั่นกันหากว่าคนคนนั้นไม่ได้กระทำความผิดกฎหมายคุณอาจจะบอกว่ากฎหมายอาญามาตรา112เป็นกฎหมายในทางการเมืองกฎหมายในการปิดกั้นความคิดแต่พฤติกรรมที่คุณปลุกเร้าเด็กให้ข้อมูลผิดๆนะครับยุยงปลุกปั่นเด็กเนี่ยมันไม่ใช่การสร้างสรรค์ความคิดของพวกเขาอันไหนคือข้อพิสูจน์ล่ะครับข้อพิสูจน์ก็คือภาพวิดีโอปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมครับถ้อยคำหยาบคายที่ด่าทอเราลองเปรียบเทียบครับว่าถ้าใครมาด่าพ่อแม่เราหรือด่าผู้หลักผู้ใหญ่มันเหมาะสมไหมผู้ใหญ่ทำไม่ดีก็วิพากษ์วิจารณ์ไปเป็นข้อว่าไม่ดีแต่นี่ไม่ใช่วิธีการที่ปลุกเร้าและแปลงมาเป็นการปฏิบัติไม่ใช่เลยคุณหยาบคายในทุกการเคลื่อนไหวต้องสรุปเป็นแบบนั้นดูภาพตัวอย่างได้แต่ขออนุญาตต้องเบลอนะครับท่านผู้ชมแต่จริงๆท่านผู้ชมก็จะเห็นจากโลกโซเชียลที่ไม่ได้มีการเบลอเนี่ยมันชัดเสียยิ่งกว่าชัดครับพวกนี้ทำแบบนี้ทำไมครับทำเพื่อความสะใจตามที่รับข้อมูลยัดเยียดมาสั้นๆได้ทำแล้วรู้สึกเป็นฮีโร่มันสะใจจริงๆที่สามารถด่าว่ากล่าวสถาบันพระมหากษัตริย์ได้นี่คือเด็กพวกนี้คิดข้อพิสูจน์ตรงนี้อยู่ตรงไหนครับก็อยู่ตรงที่ปิยบุตรผมถามปิยบุตรเลยคุณอภิปรายทางวิชาการเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะเปรียบเทียบเยอะแยะตะไปไก่เฮ้ยคุณยังไม่เคยถูกดำเนินคดีเลยใช่ไหมแต่ที่คุณจะถูกดำเนินคดีเพราะคุณไปบิดเบือนพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่มีต่อศาลเมื่อวันที่25เมษายน2549ให้ช่วยคลี่คลายแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองแต่คุณกลับมาบิดเบือนนี่แหละพระมหากษัตริย์ใช้อำนาจทางการเมืองผ่านศาลดูมันนี่เป็นข้อเท็จจริงที่เราประจักษ์และรู้แจ้งแก่ใจ
ว่าปิยบุตรวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์โดยอ้างงานทางวิชาการมาตลอดแต่ไม่เคยถูกดำเนินคดีแต่เด็กพวกนี้ที่ถูกดำเนินคดีเพราะใช้ถ้อยคำหยาบคายจับจ้วงอย่างรุนแรงมีคนไปจับจ้วงพรรคคุณนะหรือผมไปจับจ้วงลูกพี่คุณธนาธรเห็นไหมฟ้องกับบินประมาทเลยแล้วพระองค์ท่านล่ะแล้วพระองค์ท่านจะมาทำอะไรกับพวกคุณได้ก็ต้องเป็นเรื่องของบ้านเมืองเจ้าหน้าที่ที่รักษาการตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการไปเพราะพระองค์ท่านเป็นประมุขสิ่งที่กระทำเป็นความผิดอาญาแผ่นดินก็ต้องดำเนินการไปส่วนประเด็นที่คุณออกมาคูว่าจับไม่สามารถปิดกั้นความคิดได้แน่นอนครับมันเหมือนสมัยคนรุ่นผมนะครับไม่มีใครปิดกั้นความคิดเราได้ขนาดโลกโซเชียลนี่แหละครับยังไม่กระจายแพร่หลายเชื่อมโยงกันง่ายแบบนี้แต่ท้ายที่สุดนะครับประสบการณ์การเรียนรู้ความเป็นจริงของโลกและสังคมโดยเฉพาะคนที่ยังคิดต่อสู้เพื่อบ้านเมืองมันจะมีมิติของการมองที่ล้ำลึกมากขึ้นจะเข้าใจมากขึ้นเพราะระหว่างที่คุณบิดเบือนยุยงเด็กเนี่ยนะครับเราลองดูว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นการกดขี่เอารัดเอาเปรียบประชาชนไม่มีแต่คุณสร้างเรื่องว่าอะไรโอ้โหเอาภาษีไปใช้กี่หมื่นล้านกี่หมื่นล้านนั่นบิดเบือนเพราะอะไรครับเพราะไอ้กี่หมื่นล้านที่ว่าเนี่ยนะครับมันเป็นการใช้ในส่วนของงานราชการในส่วนพระองค์ของพระองค์ท่านใช้กี่บาทคุณแม่มาพูดคุณเอามาคลุกยำรวมกันหมดและกับสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่รักษาชาติไทยให้ยืนยงเป็นเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้คุณค่าทางประวัติศาสตร์คุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมที่เชิดชูความเป็นไทยให้กว้างไกลไปทั่วโลกมันวัดค่าได้กับเงินอย่างนี้หรอครับไม่ได้คุณบอกว่าการต่อสู้จะดำเนินการต่อไปผมบอกได้เลยครับคุณเพียบคุณฝันนี่ไงที่บอกว่า EQ คุณต่ำ IQ สูงเรียนสูงได้นะท่องจำจดๆนะจำจำไปแล้วมาตอบข้อสอบนะเพราะอะไรครับเพราะการวินิจฉัยเรื่องราวจากที่ยกตัวอย่างมาแล้ววิจัยข้อกฎหมายนะครับในฐานะด็อกเตอร์ทางกฎหมายเจ๊งหมดนี่จะมาวิเคราะห์การต่อสู้เวลาจะต่อสู้เนี่ยนะครับเงื่อนไขทางภาวะวิสัยเนี่ยมันสำคัญเงื่อนไขทางอัตวิสัยคือการจัดรูปองค์กรในการเคลื่อนไหวของคุณทุกคนรู้หมดนะครับว่าใครบงการอยู่ข้างหลังการจัดรูปองค์กรเป็นอย่างไรแต่เงื่อนไขทางภาวะวิสัยคืออะไรก็คือคู่ต่อสู้ของคุณที่คุณตั้งเป้าที่สถาบันพระมหากษัตริย์ยังเป็นที่รักของประชาชนคนไทยเพราะท่านไม่ได้ไปเบียดเบียนอะไรตั้งแต่ยุคสมัยโบราณกาลมาจนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ครองราชมา70พรรษาทำเพื่อประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ก็พิสูจน์พระองค์เองให้ประชาชนคนไทยเห็นว่าพระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนคนไทยอย่างไรและที่สำคัญไอ้ความจงรักภักดีของคนอีกจำนวนมหาศาลที่อยู่แล้วครับเป็นเงื่อนไขทางภาวะวิสัยปิยบุตรคุณลุกขึ้นสู้เมื่อไหร่นะอีกฝั่งหนึ่งก็จะลุกขึ้นสู้คุณอยากให้เกิดสงครามกลางเมืองไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกผมก็ไม่อยากให้เกิดแต่ถ้าถึงเวลาจำเป็นผมก็จะออกไปสู้กับคุณเพื่ออะไรก็เพื่อเป็นไปตามทฤษฎีเลยครับว่าบางครั้งการจะวิวัฒนาการไปสู่สิ่งใหม่มันมีความจำเป็นต้องล้างสิ่งเก่าที่หมักหมมค้างคาอยู่แต่ในยุคสมัยที่เป็นอยู่นี้แกอายุมากไม่ใช่สิ่งเก่าพวกคุณเป็นสิ่งเก่าเป็นสิ่งล้าหลังทางประวัติศาสตร์จะถูกบทขยี้ส่วนอีก20ปี30ปีข้างหน้าผมอายุ90ไปแล้วโลกวิวัฒนาการไปถึงไหนไอ้นั่นเป็นอีกเรื่องผมกำลังพูดถึงสถานการณ์ณตอนนี้รับรองนะกักขังความคิดไม่ได้การต่อสู้จะดำเนินต่อไปก็ลองดูกันแล้วตอนนี้นะศัพท์ที่พยายามหยิบมาใช้นะติดแฮชแท็กขยายไปคนพวกนี้ไม่ใช่อาชญากรไปรับการประกันตัวคุณไปดูเหตุผลของศาลก่อนเหตุผลที่ไม่ให้ประกันตัวและเป็นหลักทางสากลของกฎหมายก็คือการกระทำความผิดซ้ำซากเด็กพวกนี้กระทำผิดขั้นพื้นฐาน
ที่กฎหมายบัญญัติห้ามไว้ซ้ำซากไม่เกรงกลัวก่อเหตุต่อเนื่องศาลจะประกันตัวได้อย่างไรมันไม่ใช่เรื่องอาชญากรไม่ใช่เรื่องไม่อาชญากรคุณพยายามยกตัวอย่างกปปส.กปปส.หลังจากถูกจับกุมก็หยุดเคลื่อนไหวแน่นอนผมเองเมื่อถูกจับกุมนะตอนออกไปเคลื่อนไหวไปในฐานะนักข่าวนะผมยังหยุดเลยให้ความเคารพต่อศาลมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันรักษากฎเกณฑ์ของบ้านเมืองและที่สำคัญนะครับไม่ใช่เฉพาะแกนนำที่จะติดคุกนะครับไอ้พวกยุแยงนะครับไอ้พวกบิดเบือนพวกปั่นหัวเด็กเนี่ยเดี๋ยวเจอเรื่องแพ่งก่อนอาญานะครับเตรียมตัวรองรับต้องเจอแน่ๆเพราะถึงตอนนี้นะครับหม่อมราชวงศ์ปริยนันทารังสิตซึ่งเป็นหลานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรและผู้แทนราชสกุลรังสิตซึ่งถูกพาดพิงในวิทยานิพนธ์บิดเบือนของณัฐพลใจจริงได้ยื่นฟ้องนายณัฐพลใจจริงเป็นจำเลยที่หนึ่งนางสาวกุลดาเก็บบุญชูเป็นจำเลยที่สองนายชัยธวัฒน์ตุลาธนจำเลยที่สามนางอัญชลีมณีโรจน์จำเลยที่สี่ห้างหุ้นส่วนจำกัดสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันจำเลยที่ห้าและนายธนาพลอิวสกุลเป็นจำเลยที่หกในข้อหาความผิดละเมิดไขข่าวด้วยข้อความฝ่าฝืนความเป็นจริงเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน50ล้านอาจจะบอกเอ้ยฟ้อง50ล้านมากเกินไปหรอราชสกุลหนึ่งราชสกุลที่สร้างสมคุณงามความดีให้กับประเทศมายังน้อยไปครับเพราะเนื้อหาที่คุณไปบิดเบือนกล่าวร้ายและมีหลักฐานชัดเจนแบบนี้นะครับเตรียมตัวล้มละลายกันได้ผมเรียนแบบนี้ไอ้สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันของใครก็ของธนาธรนี่แหละครับที่เอาวิทยานิพนธ์ไปพิมพ์เป็นหนังสือชัดเจนว่าวิทยานิพนธ์นี้บิดเบือนเอาหลักฐานชัดๆนะก็คือวิทยานิพนธ์ในหน้า105ย่อหน้าที่อ้างถึงรายงานของสถานทูตสหรัฐอเมริกาว่าผู้สำเร็จราชการแทนพยายามรักษาอำนาจตั้งรอยัลลิสต์พวกตัวเองเข้าเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยไม่ปรึกษาหารือรัฐบาลท่านจอมพลผู้สำเร็จราชการขยายบทบาททางการเมืองเข้าประทับเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีของท่านจอมพลโดยอ้างว่าเอาข้อมูลมาจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์วันที่18ธันวาคมพ.ศ.2493แต่ต่อมานะครับชัดเจนตรงที่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ออกมาปฏิเสธว่าสิ่งที่นายณัฐพลอ้างอิงนั้นไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงแปลว่าอะไรครับไม่เป็นความจริงก็แปลว่านายณัฐพลโกหกกุเรื่องขึ้นมาแน่นอนครับคุณจะต้องเจอกับผลกระทบเอาละตอนนี้โดนฟ้องแพ่ง50ล้านกว่าแต่ข้อเท็จจริงข้อมูลเหล่านี้ถูกเอาไปใช้อย่างแพร่หลายตัดตอนเป็นท่อนสั้นๆเพื่อบิดเบือนให้ร้ายโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับผู้สำเร็จราชการที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยครับนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรนั่นเองวันนี้นะครับลูกหลานของท่านพิทักษ์เกียรติของพระองค์ท่านแล้วก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายเหลือแต่จุฬาแหละครับที่จะต้องพิจารณาดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเสียทีสำหรับวิทยานิพนธ์ชนิดและสุดท้ายนะครับสำหรับนายปิยบุตรแสงกนกคุณนะยิ่งพูดก็ยิ่งแสดงความโง่เขลาออกมานะผมก็ต้องเรียนว่าบางคนที่เรียนจนจบเป็นด็อกเตอร์แบบนายปิยบุตรเนี่ยอาจจะ IQ ดีจริงแต่ EQ ต่ำและสิ่งเหล่านี้ครับมาถ่ายทอดสู่เด็กๆคำว่า EQ ต่ำก็คือขาดการพิจารณาในความเป็นจริงไม่มีหลักตรรกะที่ลงสู่การศึกษาความจริง
ช้ตรรกะเป็นเหตุเป็นผลจากตัวอักษรตัวเองไม่บรรลุเป้าหมายไม่เท่าไหร่แต่พาเด็กนะครับให้ได้รับผลกระทบไปด้วยเนี่ยนะบาปเวรวันหนึ่งนะคุณจะต้องได้รับผลอย่างแน่นอนปิยบุตรนะเร็วๆต่ำๆไม่มีแผ่นดินไทยให้คุณเหยียบให้คุณเข้ามาอยู่อาศัยอีกต่อไปสวัสดีครับตื่นมากตื่นเต้นมากเลยนะจะได้ไม่ต้องเขาก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเดี๋ยวเรียกประกันค่ะที่พยาประกันภัยสวัสดีครับไปเถอะเดี๋ยวตกเครื่องอย่าลืมซื้อประกันเดินทางทิป Travel Sure สะดวกสมัครไวเคลมง่ายเฮ้ยผ่านแอปได้ทันทีเลือกคุ้มครองได้ทั้งในและต่างประเทศสมัครแล้วกล้าทำด้วยใจเพื่อคุณทิพยประกันภัยชาวพม่าจะต้องสูญเสียอีกขนาดไหนที่เรายังปล่อยให้ฐานลอยนวลอยู่อย่างนี้ UN ต้องรวมกันเป็นหนึ่งและมีมาตรการตอบโต้กองทัพเมียนมาหลังมีภาพชัดเจนว่ากองทัพใช้สไนเปอร์ยิงผู้ประท้วงไร้อาวุธทั้งยังไล่ยิงใส่ฝูงชนส่วนนักข่าวก็ตกเป็นเป้าหมายที่จะถูกจับกุมในสถานที่ชุมนุมด้วยลองดำเนินคดีกับธนาธรดูที่ว่าม็อบจะแผ่วลงหรือว่ากลัวคำขู่ของปิยบุตรว่ายิ่งจับม็อบจะยิ่งรุนแรงสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนธิยานชัดครบจบจริงผมเนี่ยนะครับเรียนท่านผู้ชมรวมทั้งส่งสัญญาณไปถึงหน่วยงานความมั่นคงและรัฐบาลโดยเฉพาะถึงท่านนายกรัฐมนตรีอยู่เสมอว่าไอ้ม็อบ3กีบไม่ว่ามันจะชื่ออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ม็อบที่มาชุมนุมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่ได้ต่อสู้ตามหลักการชุมนุมสงบสันติไม่ได้เป็นการต่อสู้ชุมนุมเพื่อมีข้อเรียกร้องอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กล่าวอ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องให้นายกรัฐมนตรีลาออกให้ยุบสภาแต่เป้าหมายหลักอยู่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์การตั้งข้อเรียกร้องต่างๆเนี่ยนะครับเป็นเรื่องทางยุทธวิธีเป้าหมายของม็อบ3กีบโดยเฉพาะผู้บงการนะครับผมไม่ได้หมายถึงมวลชนประชาชนที่มาร่วมชุมนุมเพราะตกเป็นเหยื่อของพวกนี้เป้าหมายพวกนี้คือการก่อสงครามประชาชนสงครามปฏิวัติไม่มีเป็นอย่างอื่นด้วยเกียรติของลูกเสือชู3นิ้วนะที่ต้องพูดแบบนี้นะครับเพราะผมเองศึกษาทฤษฎีการปฏิวัติการก่อสงครามประชาชนโดยเฉพาะสงครามที่ลุกขึ้นสู้ในเมืองมาอย่างยาวนานทั้งในแง่ทฤษฎีและภาคปฏิบัติร่ำเรียนอย่างเป็นกระบวนการจากครูบาอาจารย์ที่เป็นนักปฏิวัติรวมทั้งการค้นคว้าเรียนรู้เอาเองครับสิ่งที่ชัดเจนนะครับที่ม็อบนี้พยายามที่จะนำเสนอมาโดยตลอดเวลาก็คือเป็นการชุมนุมที่ไม่มีแกนนำแต่ทุกครั้งที่ย้ำว่าการชุมนุมไม่มีแกนนำเนี่ยครับจะมีการก่อความรุนแรงขึ้นทุกครั้งเพราะคำประกาศหรือความหมายของคำว่าไม่มีแกนนำมันเพื่อต้องการสื่อสารออกไปให้เห็นว่าประชาชนออกมาชุมนุมกันเองด้วยความคับแค้นใจทนกับสภาพการที่เป็นอยู่ไม่ไหวแต่ความจริงความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันเกิดจากกระบวนการการจัดตั้งของกาดหรือกลุ่มกองกำลังที่รับการฝึกฝนมาอย่างเป็นระบบและทำงานอย่างเป็นระบบครับและความจริงที่ได้ปรากฏขึ้นนะครับก็เพราะมีคลิปที่เผยแพร่กันในโลกโซเชียลอย่างชัดเจนนั่นก็คือคลิปที่โตโต้ประชุมทีมงานกลุ่มกาดวีโวหรือจะเรียกว่ากลุ่มผู้บริหารกลุ่มกาดวีโวชัดเจนครับถ้อยคำต่างๆที่โตโต้พูดออกมามันแสดงให้เห็นถึงการผ่านการฝึกอบรมสงครามประชาชนมาแล้วครับ
ท่านผู้ชมลองฟังเสียงเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเปิดได้มากได้น้อยขนาดไหนแต่ผมได้ถอดความมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าโตโต้พูดในที่ประชุมว่าอย่างไรเขาบอกว่าการทำงานของเราได้มีการถอดบทเรียนปรับปรุงการทำงานมาตลอดระยะ 7-8 เดือนที่ผ่านมาการบริหารงานของกลุ่ม Vivo เป็นไปอย่างมีระบบมีระเบียบและที่สำคัญนะครับเขาย้ำว่ามีชั้นความลับการบริหารงานอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบนั้นจะมีตั้งแต่การตั้งหัวหน้ากลุ่มจากหัวหน้ากลุ่มจะไปขึ้นกับหัวหน้าสายและหัวหน้าสายจะขึ้นกับผู้บริหารการสั่งงานเป็นไปตามสายงานไม่มีการลัดขั้นตอนภาษาซ้ายเขาเรียกว่าไม่มีการสัมพันธ์ขวางเพราะจะทำให้ความลับเนี่ยมันรั่วไหลได้โตโต้ถึงย้ำอย่างมั่นใจว่าหน่วยงานความมั่นคงสงสัยกระบวนการการทำงานของเราตลอดมาแต่ไม่สามารถที่จะเจาะเข้ามาหาเราได้ผมต้องการจะหัวเราะแต่หัวเราะไม่ออกจะร้องไห้ก็ร้องไห้ไม่ได้ครับท่านผู้ชมคือมันผะอืดเผาเพิ่มผมตรงไหนเพิ่มผมตรงที่โตโต้บอกไอ้หน่วยงานความมั่นคงมันไม่สามารถที่จะเข้ามาเจาะมาจัดการล้วงความลับเราได้แล้วมันตลกไหนมันตลกตรงไอ้คลิปที่มาเผยแพร่เนี่ยนะครับที่เจ๊จุกเขาเอามาเผยแพร่เนี่ยมันเป็นคลิปที่หน่วยงานความมั่นคงถ่ายมาอย่างแน่นอนถ้าพวกโตโต้ถ่ายกันเองมันจะหลุดมาถึงหน่วยงานความมั่นคงได้อย่างไรอันนี้ผมเล่าให้ฟังครับเป็นปรากฏการณ์ของจริงเลยครับในยุคสมัยผมซึ่งมีการปิดลับลึกกว่า Vivo เยอะแยะนะครับกระบวนการจัดตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์ในขบวนการนักศึกษาเนี่ยนะครับชั้นการทำงานเนี่ยแบ่งลำดับชั้นกลุ่มจัดตั้งย่อยวันหนึ่งนะครับปรากฏว่ากลุ่มรามทักษิณนะครับซึ่งผมรับผิดชอบกองกำลังอยู่เนี่ยนะครับก็ไปยืมปืนมาจากรองนายกองค์การนักศึกษามหาลัยรามคำแหงเหตุการณ์มันผ่านมานานแล้วนะเอ่ยแต่ชื่อเล่นก็ได้นะทุกวันเราก็เป็นเพื่อนฝูงชื่อเพชรรองนายกองค์การมหาลัยรามคำแหงในปีนั้นเนี่ยนะครับสถานะหนึ่งก็เป็นผู้ประสานงานของขบวนการนักศึกษาทั้งระบบซึ่งเขาจะรองฝ่ายภายนอกเนี่ยไปร่วมประชุมเพชรจึงเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรขบวนการนักศึกษาทั้งขบวนการมีปืนสวยมากก็ไปยืมปืนมาปรากฏว่าวันหนึ่งมีการปะทะกันนะครับคนของรามทักษิณก็ยิงฝ่ายตรงข้ามตายตำรวจจับปืนได้ช็อกกันทั้งขบวนการครับปรากฏว่าปืนนั้นเป็นปืนของทหารตรวจสอบปรากฏว่ารองนายกองค์การนักศึกษาฝ่ายภายนอกที่ร่วมประชุมกับขบวนการนักศึกษาทั้งหมดเป็นทหารที่แอบแฝงตัวเข้ามาเป็นหน่วยสืบราชการลับสังกัดสรพ.แน่นอนแล้วครับในยุคสมัยนั้นตามล่าตามฆ่ากันก็ท้ายสุดก็ไม่ได้เกิดผลอะไรขึ้นอีกหลายสิบปีมาเจอกันก็เป็นเพื่อนเป็นฝูงทักทายกันเพราะเรื่องมันผ่านไปแล้วนะสิ่งที่เราทำนะต่างฝ่ายต่างเด็กขาดการเรียนรู้นะครับเหมือนม้าที่อยู่ในช่องที่ปิดตาและมุ่งไปแต่ข้างหน้าเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ตัวเองทำถูกเหมือนกับเด็กที่ไปร่วมกับม็อบสามกีบในขณะนี้เพราะนั้นโตโต้เอ้ยแม่ติดคุกแล้วไม่มีโอกาสได้ดูคลิปผมไอ้ที่พูดว่าเก่งนักเก่งหนานะถูกหน่วยงานความมั่นคงจิ้มเสร็จทะลุถึงเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเปิดเผยได้ผมเรียนตรงนี้หน่อยครับก็เพื่อที่จะเดินเรื่องต่อไปให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าไอ้ขบวนการการต่อสู้กับสงครามประชาชนเนี่ยนะครับชัยชนะอยู่ที่ไหนฮะชัยชนะอยู่ที่การโหนศพเรื่องจริงครับเพราะการชุมนุมใดๆนะครับถ้าชุมนุมโดยสันติแล้วก็จบแล้วก็เลิกกันไปนะครับจบแล้วก็เลิกกันไปจบก็เลิกกันไปแต่สิ่งที่เราเห็นจากพฤติกรรมของม็อบสามกีบไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นผมจะย้อนรอยให้ดูบทเรียนในพม่าครับเรื่องกรณีของสาวมะแจซินสาวชาวพม่าเชื้อสายจีนอยู่นานที่ถูกฆ่าตายอย่างทารุณ
มาแจซินนะครับความโดดเด่นของเธอเนื่องจากว่าเธอใส่เสื้อสีดำเคลื่อนไหวและบนเสื้อนะครับสกรีนคำว่า everything will be okay ทุกอย่างจะดีขึ้นภาพการเคลื่อนไหวของสาวน้อยนะครับอายุ19ที่เคลื่อนไปในการชุมนุมของฝ่ายประชาชนที่คัดค้านกองทัพพม่าเนี่ยนะครับจะเห็นภาพคลิปของเธอที่เผยแพร่นะครับบางช่วงบางครั้งอยู่ในม็อบคลานวิ่งนะครับกระเจิดกระเจิงแต่สาระสำคัญคือเธอมีน้ำใจและก็เธอก็ดูแลเพื่อนที่ร่วมชุมนุมนะครับเช่นการแจกจ่ายน้ำให้เพื่อนล้างเนื้อล้างตัวล้างตาตอนที่โดนแก๊สน้ำตาของทางฝ่ายทหารนะครับหรือกล้าหาญถึงขนาดว่าโยนกระป๋องแก๊สน้ำตากลับไปใส่ตำรวจแล้วตะโกนว่าเราจะไม่หนีพวกเราจะต้องไม่เสียเลือดนั่นทำให้ภาพของเธอซึ่งโดดเด่นอยู่ในโลกออนไลน์เป็นที่ถูกจับตามองทั้งในประเทศเมียนมาและแพร่ออกไปทั่วโลกอันตรายกับเธออย่างยิ่งผมได้เรียนกับเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดที่ศึกษาเรื่องราวในพม่าว่าเธอมีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูงมากเพราะวันนี้เธอได้กลายมาเป็นเหยื่อแล้วท้ายที่สุดนะครับในวันที่3มีนาคมเธอก็ออกไปประท้วงตามปกตินะได้มีการกอดพ่อร่ำลากันก่อนออกจากบ้านและวันนั้นเธอก็โดนยิงตายอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตย้ำอย่างนั้นหลังเธอตายนะครับการเคลื่อนไหวของผู้ประท้วงในพม่าก็เรียกร้องให้สหรัฐส่งกองกำลังเข้ามาจัดการกับกองทัพพม่าเหมือนที่เคยส่งไปยังประเทศอื่นๆระหว่างสหรัฐละหลังเนี่ยนะครับทูตพิเศษ UN ด้านกิจการเมียนมานะครับก็แถลงตั้งคำถามต่อชาติสมาชิกว่าชาวพม่าจะต้องสูญเสียอีกขนาดไหนที่เรายังปล่อยให้ฐานลอยนวลอยู่อย่างนี้ UN ต้องรวมกันเป็นหนึ่งและมีมาตรการตอบโต้กองทัพเมียนมาเพราะสถานการณ์ตอนนี้บ่งบอกชัดเจนว่าต้องยุติความรุนแรงหลังมีภาพชัดเจนว่ากองทัพใช้สไนเปอร์ยิงผู้ประท้วงไร้อาวุธทั้งยังไล่ยิงใส่ฝูงชนส่วนนักข่าวก็ตกเป็นเป้าหมายที่จะถูกจับกุมในสถานที่ชุมนุมด้วยเราต้องประณามการกระทำของทหารนี่เป็นวิกฤตที่คณะมนตรีแห่งนี้ต้องหาทางออกและเห็นพ้องกันที่จะมีคำเตือนต่อกองกำลังความมั่นคงและยืนเคียงข้างประชาชนโดยสนับสนุนผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่คือการแสดงออกของคริสตินชราเนอร์บูเกเนอร์ทูตพิเศษ UN ด้านกิจการเมียนมาทั้งหมดทั้งมวลมาจากการที่มะแจซินโดนฆ่านั่นเองแน่นอนครับคำว่าสไนเปอร์ยิงอย่างโหดร้ายมันต้องพิจารณาทางการเมืองการฆ่ากันเป็นเรื่องที่โหดร้ายแต่ผมอยากเรียนย้ำว่าถ้ากองทัพพม่าฆ่ามะแจซินจริงก็ใช้คำว่าโง่บัดซบเพราะระหว่างที่เธอกำลังโดดเด่นอยู่ในโลกโซเชียลทั้งในพม่าและเผยแพร่ไปทั่วโลกข้าพับกองทัพพม่าจะกลายเป็นเหยื่อทันทีสิ่งที่ทูตพิเศษของ UN บอกว่าใช้สไนเปอร์นั่นก็หมายความว่ามันต้องตั้งใจที่จะยิงเธอให้ตายย้ำนะครับแต่ถ้าใช้สไนเปอร์ยิงเธอให้ตายต้องยิงจากข้างหน้าและกระสุนปืนสไนเปอร์ก็เป็นชนิดพิเศษหลังจากที่ข่าวสารออกไปและกองทัพพม่าตกเป็นจำเลยร้อนตัวสิครับไม่ได้ตอนนั้นจะตรวจศพผ่าพิสูจน์ครอบครัวก็ไม่ยินยอมดำเนินการฟังกองทัพพม่าต้องไปฟ้องศาลใช้อำนาจศาลในการขุดศพเธอมาพิสูจน์ครับท่านผู้ชมจากการผ่าชันสูตรศพนะครับปรากฏว่าได้พบรอยแผลที่ด้านหลังใบหูข้างซ้ายบนศีรษะของมัจเจสินซึ่งขัดแย้งกับลักษณะของเหตุการณ์ที่ผู้ประท้วงมีการเผชิญหน้ากับตำรวจแสดงว่าบาดแผลดังกล่าวนั้นมัจเจสินถูกยิงมาจากข้างหลังในการผ่าพิสูจน์ศพได้พบชิ้นส่วนตะกั่วยาว 1.2 เซนติเมตรกว้าง 0.7 เซนติเมตรซึ่งเป็นลักษณะของกระสุนขนาด .38 ที่ใช้สำหรับปืนสั้นไม่ใช่เป็นอาวุธที่ตำรวจปราบจลาจลใช้หรือสไนเปอร์ใช้The Goder New Light of Myanmar นะครับ
ก็แน่นอนครับว่าสื่อนี้เป็นสื่อของทางการพม่าก็ชี้ให้เห็นว่านอกจากปืน38แล้วเนี่ยปืนปากกานะครับซึ่งความจริงมีขายอยู่ในตลาดมืดเมืองไทยเยอะก็ใช้กระสุน38เนี่ยเป็นหลักในการใช้กับปืนปากกาเธอมีโอกาสที่จะตายกับปืนปากกานี่คือสิ่งที่ The Global New Light of Myanmar ได้รายงานจะจริงจะเท็จนะครับเป็นเรื่องที่จะต้องพิสูจน์แต่ความจริงที่ผมเรียนอยู่เสมอก็คือกระบวนการการต่อสู้นะครับที่ผ่านมาสงครามประชาชนจะสำเร็จจะต้องมีการแห่ศพและโหนศพเสมอมะแจซินเป็นเหยื่อในพม่าในขณะนี้ที่เมืองไทยก็เคยมีครับเหตุการณ์แบบนี้การชุมนุมของคนเสื้อแดงเมื่อปี53ปรากฏหลักฐานชัดเจนประชาชนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากนะครับมีความพยายามในการที่จะโยนบาปให้กับกองทัพในขณะนั้นผมเรียนแบบนี้คนเสื้อแดงชุมนุมมาตั้งแต่12มีนายืดเยื้อมาเรื่อยๆมีการวางระเบิดของชายชุดดำจุดโน้นจุดนี้มาเป็นลำดับจนถึงวันที่10เมษายนนะครับซึ่งถือว่าเป็นวันที่ความรุนแรงได้ระเบิดขึ้นอย่างหนักหน่วงนะครับตอนนั้นคนแสดงชุมนุมอยู่2ที่คือที่สี่แยกราชประสงค์นะครับการอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบ่ายวันนั้นนะครับขวัญชัยไพรพนานะครับได้นำพามวลชนประมาณ 4-500 คนเคลื่อนไปที่หน้ากองทัพภาคที่1แล้วไปถีบประตูไปท้าทายยั่วยุให้ฐานของกองทัพภาคที่1ออกมาท้ายที่สุดนะครับฐานผมใช้คำว่าหลงกลก็เคลื่อนกำลังออกมาจัดแถวแบบการปราบจลาจลด่านหน้าเดินไปกดดันมวลชนไปจนเข้าสู่พื้นที่สังหารพื้นที่สังหารเขามีการล่อปะทะกันเป็นลำดับเป็นลำดับพื้นที่สังหารคือสี่แยกคอกวัวในตอนค่ำวันนั้นครับภาพมันชัดเจนครับมาทวนภาพกันให้ดูนะครับว่าทหารที่เดินเข้าสี่แยกคอกวัวเป็นทหารเกณฑ์ครับลูกๆเด็กๆทหารเกณฑ์อายุ20-21ถือโล่กับกระบองเดินเคาะเข้าไปแน่นอนครับมีผู้บังคับบัญชาระดับชั้นนาย10ชั้นประทวนนะครับมีติดอาวุธเดินขนาบไปเพื่อดูแลรักษารูปขบวนและมีผู้บังคับบัญชาระดับชั้นสัญญบัตรกำกับอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นนะครับยังมีเต็นท์บัญชาการอีกเต็นท์หนึ่งเนี่ยนะครับตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาปรากฏว่า M79 ยิงใส่แถวของฐานผมย้ำนะครับเด็กๆอายุ21-22ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารล้มระเนระนาดลงด้วย M79 ในระหว่างนั้นนะครับก็มีกระสุนยิงไปที่ผู้ชุมนุมบาดเจ็บล้มตายโดยเฉพาะคนที่โบกธงสีชมพูชัดเจนซะยิ่งกว่าชัดเจนแต่ที่พิสูจน์ชัดนะครับที่เต็นท์บัญชาการของฝ่ายทหารนะครับมีแสงเลเซอร์ชี้เป้าแล้วก็มี M79 หรือระเบิดลงไปทำให้พลเอกร่มกล้าทั่วทันเสียชีวิตพลเอกวลิตโรจนภักดีซึ่งขณะนั้นเป็นผบ.พลร.2บาดเจ็บสาหัสและมีฐานจำนวนหนึ่งบาดเจ็บและตายนี่คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยรัฐบาลพิสิทธิ์ทำท่าจะเพี้ยงพล้ำพระเอิร์ธมีผู้สื่อข่าวเช้าพม่าเนี่ยครับบังเอิญซะยิ่งกว่าบังเอิญถ่ายคลิปชายชุดดำเอามาได้มาเผยแพร่ว่าไอ้นี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทหารหรือเจ้าที่รัฐทำแต่เป็นกองกำลังชายชุดดำฝ่ายไหนไม่รู้เรื่องก็จึงทำให้การเอาศพมาแห่หรือโหนศพไม่ประสบความสำเร็จนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาแล้วท่านผู้ชมครับที่ผมเรียนมาตั้งแต่ต้นว่าไอ้ขบวนการของม็อบ3กีบเนี่ยเดินเส้นทางนี้มาตลอดยกระดับเอาตามที่โตโต้เขาพูดว่า 7-8 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับเขาปรับปรุงระบบเขาสรุปบทเรียนมาโดยตลอดมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่ามีการจัดตั้งแล้วใครล่ะที่จัดตั้งใครล่ะเป็นผู้บงการรู้ดีกันอยู่นี่แหละครับที่ทำให้ผมเองอึดอัดประชาชนคนไทยอึดอัดนั่นก็คือหน่วยงานความมั่นคงยังไม่ดำเนินการนะครับอย่างเด็ดขาดในการที่จะจับกุมตัวผู้บงการซึ่งในขณะนี้ผมเชื่อว่าหลักฐานจำนวนหนึ่งครบอยู่แล้ว
ถ้าไม่ครบนะครับก็ต้องไปดำเนินการคดีอื่นๆนะคนบงการเนี่ยจะเป็นธนาธรหรือไม่แต่ผมยกตัวอย่างว่าคดีของธนาธรเนี่ยนะครับคดีที่ให้กู้ยืมเงินพรรคอนาคตใหม่จนเป็นเหตุให้พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบเนี่ยกฎหมายพรรคการเมืองได้ระบุไว้ชัดเจนครับว่าใครที่กระทำความผิดตัวบุคคลที่กระทำความผิดมีโทษจำคุกไม่มีการขยับอะไรจากกกต.ไม่มีการขยับอะไรจากเจ้าหน้าที่รัฐนะครับลองดำเนินคดีกับธนาธรดูที่ว่าม็อบจะแผ่วลงหรือว่ากลัวคำขู่ของปิยบุตรว่ายิ่งจับม็อบจะยิ่งรุนแรงท่านกลัวก็ยกประเทศให้ปิยบุตรกับธนาธรไปเลยสวัสดีครับพอมันเหนื่อยในการสาธยายในสิ่งที่พวกเขาแฉกันนี่ไม่รวมเรื่องอมเงินอมทองเรื่องที่ฟาดฟันกันเองเรื่องที่จัดตั้งการ์ดมีบริษัทมารองรับโอนเงินและกันเด็กอาชีวะออกไปน้องๆทั้งหลายนักศึกษาทั้งหลายเด็กอาชีวะทั้งหลายประชาชนทั้งหลายที่บริจาคไปช่วยพวกนี้ท่านไปดูเองว่าไอ้ปากที่มันพูดว่าต้องการประชาธิปไตยความหมายว่าประชาธิปไตยที่มันว่าเนี่ยนะเพราะมันโง่งมเอาหัวมุดอยู่ในถ้ำในอะไรสักอันที่ไม่เคยลืมตามาหรืออยู่ในกะลาครอบใช่หรือไม่และคุณก็เดินตามมันไปถ้าคุณลืมตาแล้วคุณจะเห็นความจริงความจริงไม่ใช่จากที่ผมพูดนะครับเพราะสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเอามาจากที่พวกมันแชร์กันเองอันนี้ไม่ใช่ขบวนการประชาธิปไตยครับแต่คือขบวนการสวัสดิ์สังคมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนธิยานชัดครบจบจริงปกตินะครับเวลาคุยเรื่องไอ้ม็อบสามกีบเนี่ยนะผมพยายามคุยเรื่องยุทธศาสตร์พยายามจะชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่จะเป็นไปและยุทธวิธีที่พวกนี้จะปฏิบัติการทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยครับก็ด้วยความเป็นห่วงต่อประเทศชาติบ้านเมืองไม่ใช่เป็นห่วงว่าไอ้พวกนี้จะล้มสถาบันไม่ได้เป็นแบบนั้นผมไม่รักหรือไม่จงรักภักดีสถาบันเนี่ยก็ไม่ใช่หรอกครับเพราะผมเชื่อว่าพวกนี้ไม่มีทางล้มได้ความรู้สึกนึกคิดของคนไทยทั้งประเทศกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมันเป็นสิ่งที่เหนือเกินความคาดคิดของไอ้ม็อบ3กีบ EQ ต่ำเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะพวกนี้ไม่เคยเข้าใจความจริงของโลกและสังคมการที่ไม่เข้าใจความจริงของโลกและสังคมเนี่ยนะครับจะมากำหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการทำงานให้บรรลุเป้าไม่มีทางและที่สำคัญนะครับมันจะสะท้อนให้เห็นด้วยว่าคนพวกนี้เป็นคนที่ไร้คุณภาพในสังคมต่อไปในอนาคตเพราะไม่สามารถที่จะกำหนดยุทธศาสตร์เป้าหมายวิธีการไม่ได้ทำงานไม่เป็นลำดับความไม่ได้เป็นอันตรายแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการพูดถึงมาโดยตลอดเพราะถือว่าเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องไร้สาระนะแต่วันนี้ไม่ได้ต้องหยิบยกขอมาพูดหน่อยเพราะว่าไอ้เรื่องไร้สาระที่ผมถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของไอ้พวกแกนนำม็อบ3กีบนะครับเป็นเรื่องที่มึงจะเละเทะเปื้อนยังไงก็เป็นเรื่องของมึงเดี๋ยวสังคมจะรู้เองแต่วันนี้ต้องมาลำดับขยับความให้ฟังหลังจากที่พวกมันออกมาแชร์กันเองนะครับเพื่อท่านผู้ชมและเพื่อให้เด็กๆที่เดินตามหลังในพวกนี้เนี่ยนะครับได้รู้ได้เห็นว่าการที่มันพยายามปั่นกระแสเพราะเอาวิทยานิพนธ์ของไอ้อาจารย์เก๊ๆที่ทำวิทยานิพนธ์หลอกลวงชาวบ้านณัฐพลใจจริงเนี่ยนะครับมาเป็นเครื่องมือถึงเด็กๆทั้งหลายและเด็กๆทั้งหลายมาเดินตามไอ้กุ้ยไอ้ขี้โกงไอ้จอมหลอกลวงโกหกกันเองไอ้พวกซ่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศชาติและโดยเฉพาะดาราหน้าโง่ทั้งหลายย้ำผมไม่ได้ดูถูกอาชีพคุณคุณต้องวุ่นวายในการทำงานนะคุณไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวแต่ไปจับเอาเป็นอารมณ์ว่าเวลาพวกนี้พยายามที่จะสร้างความรุนแรงให้ตำรวจตีโต้กลับแล้วมาบอกว่าตำรวจรังแกประชาชนคุณกำลังเป็นเหยื่อของมันผมถึงเรียกว่าดาราหน้าโง่เพราะอะไรเพราะทันทีที่คุณแสดงออกไอ้พวกนี้จะรู้สึกตีปีกกระยิ่มยิ้มย่อง
ว่าสามารถหลอกพวกคุณได้สำเร็จแล้วอีเอฟซีทั้งหลายของคุณคนที่รักคุณก็จะแห่แหนตามคุณไปแล้วล่ะคุณได้เห็นชัดว่าคลิปของโตโต้ที่กระจายไปทั่วประเทศนะครับซักซ้อมทีมงานพูดถึงระดับการจัดตั้งการทำงานทั้งหลายมันเป็นข้อบ่งชัดพิสูจน์แล้วว่าม็อบทั้งหลายไม่ได้ม็อบที่กระทำด้วยการบริสุทธิ์นะกระทำอย่างมีแผนการและดำเนินการทีนี้มาดูไอ้นิยายน้ำเน่าไอ้เรื่องหวยแตกของพวกนี้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นก็จากกรณีของแอมมี่เนี่ยแหละครับนี่ผมพยายามที่จะจัดลำดับให้เห็นพอแอมมี่ถูกจับนะครับกระบวนการแฉกันไปแฉกันมาเกิดขึ้นแต่ตอนนี้เอาตามที่มีตัวตนคือคนแรกก็นายแป้งก่อนแหละครับนายแป้งเนี่ยมีชื่อจริงว่าสมรนนท์แย้มอุทัยนะเป็นลูกของอดีตอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์จุฬานะครับชื่อมานพแย้มอุทัยนะที่ต้องยกชื่อพ่อนะชื่อลูกมาเปรียบเทียบให้เห็นภาพเนี่ยนะครับเพื่อเกิดความน่าเชื่อถือนะครับว่านายแป้งนะมีตัวตนจริงๆนายแป้งเนี่ยนะครับได้ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นคนที่ส่งคลิปให้ตำรวจหรือเป็นสายให้ตำรวจเนี่ยจับแอมมี่นี่ถึงเป็นประเด็นที่มานายแป้งเป็นใครนายแป้งก็เป็นเราเรียกว่าผู้พ่นกราฟินิตี้นะตั้งแต่เรื่องนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรเสือดำคดีของเปรมชัยโด่งดังเรียกว่าสร้างผลงานโด่งดังขึ้นในสังคมจะสร้างผลงานให้โด่งดังไปทำไมเดี๋ยวดูว่าพวกเขาแฉกันเองว่านายแป้งก็มีวิธีคิดวิธีหากินแบบแปลกๆเหมือนกันกับม็อบกับกระแสของมวลชนแสดงว่าพวกนี้มาอยู่เนี่ยครับมันเป็นเรื่องของการทำมาหากินใช่หรือไม่ท่านผู้ชมก็พิจารณาต่อหลังจากที่ถูกเปิดประเด็นว่าแอมมี่ถูกจับเพราะคลิปที่นายแป้งส่งให้นายแป้งก็ออกมาโพสต์ทันทีบอกว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับแอมมี่แอมมี่โทรมาเขาไม่ได้รับสายนึกว่าแอมมี่จะชวนไปกินเหล้านะแต่หลังจากได้ติดต่อกันแอมมี่ส่งคลิปมาให้ก็ได้รับรู้ว่าแอมมี่ได้ไปกระทำเรื่องการเผาพระบรมฉายาลักษณ์แล้วแต่ประเด็นสำคัญที่แป้งหยิบยกมาพูดถึงว่าแอมมี่เล่าให้ฟังว่าไม่ไว้ใจคนคนหนึ่งคนคนนี้ชื่อนนท์ตอนนี้มี3ชื่อแล้วครับแป้งแอมมี่แล้วก็นนท์คนชื่อนนท์เนี่ยเป็นใครครับมีระบุชื่อนามสกุลมาเลยว่าคือนายนนท์ปราบจบกแม่ปรากฏว่าเมื่อไปเสิร์ชหาประวัติเนี่ยนะครับนายนนท์คนนี้เนี่ยเคยถูกจับในคดีต้มตุ๋นมาก่อนโอ้โหคดีต้มตุ๋นที่ว่าเนี่ยคืออะไรอ๋อไปอ้างว่าเป็นนักบินแล้วไปขายตั๋วเครื่องบินราคาถูกต้มตุ๋นได้เงินไปล้านกว่าบาทนี่คือคนที่เขามาแฉกันเองนะครับว่าคนที่มีบทบาทนำม็อบสามกีบก็คือนายนนท์เรื่องก็ถูกโยงไปที่แกนนำผู้ยิ่งใหญ่สองคนที่เปิดเผยตัวออกมาไม่นับไอ้ผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นอีแอบอยู่ข้างหลังนั่นก็คือทรายเจริญปุระกับบุ้งประกอบชัดเจนครับว่าภาพในตอนนี้เนี่ยบุ้งกับทรายนะครับเป็นผู้ที่คอนโทรลม็อบผ่านสมญานามแม่ยกพ่อยกท่อนำเลี้ยงเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคแล้วก็กระจายเงินไปยังคนทำงานแป้งก็บอกว่าเฮ้ยแอมมี่เนี่ยไม่ไว้ใจนนท์นะและสิ่งที่ตั้งข้อสงสัยก็คือว่าเอ๊ะทำไมแกนนำซึ่งจะหมายถึงทรายหรือบุ้งหรือไม่ก็ตามแต่ละครับถึงลากนนไปใกล้ชิดกับเงินกับทองทั้งที่มีประวัติไม่ดีต้มตุ๋นคนอื่นซึ่งโดยหลักการก็ใช่นะครับคนเราเคยต้มตุ๋นคนอื่นมาแสดงว่ามีความโลภอยากได้เงินคนอื่นไม่รู้จักรับผิดชอบชั่วดีการตั้งข้อสังเกตก็ถูกต้องแต่จะจริงหรือไม่จริงที่พวกเขาตั้งข้อสังเกตเพราะทิ่มแทงกันเองนั่นก็เป็นประเด็นที่จะต้องติดตาม
สาระสำคัญอันหนึ่งเนี่ยครับที่นายแป้งโพสต์นะครับเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจว่าไอ้นักต้มตุ๋นนี้เนี่ยทำไมไม่รับผิดชอบต่อกรณีสั่งการให้เด็ก3คนไปยกระดับโง่ๆจนติดคุกเพราะคำสั่งช่วยๆของไอ้นักต้มตุ๋นคนนี้โดยแกนนำที่มาคุยกับผมเนี่ยก็บอกผมว่าจะให้คนตัวนี้ออกไปจากขบวนซึ่งผมก็ย้ำว่ามันจะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยซึ่งผมฟังเลยหัวเราะจะหัวเราะเรื่องจริงครับมึงจะรับผิดชอบกันยังไงวะกูไม่เข้าใจนะจะรับผิดชอบไปแจ้งความเหรอรับผิดชอบไปสารภาพผิดเหรอรับผิดชอบไปติดคุกกันเหรอหรือรับผิดชอบเพื่อมาเปิดเผยเปิดโปงกันเองเอาสิเอาเลยท่านผู้ชมเห็นไหมมันเละยิ่งกว่านิยายน้ำเน่าอีกอ่ะเอาเล่าต่อและไม่เพียงเท่านั้นนะครับนายแป้งก็ยังโพสต์ต่อไปนะครับว่าในเรื่องของม็อบเนี่ยนะครับทั้งหลายเนี่ยมันมีกฎอยู่2ข้อก็คือกฎข้อที่1ห้ามถามเรื่องเงินบริจาคตลกดีครับกฎข้อที่2ครับถ้ายังดื้อถามอีกจะส่งถั่วไปลงมันตลกไหมฮะมันตลกไหมพวกมันกันเองออกมาแฉว่าห้ามไปถามห้ามไปแต่ต้องเงินบริจาคเอานะท่านผู้อะไรนะจะใช้ศัพท์ว่าผู้ที่อินกับอุดมการณ์คอยสามกีบส่งเงินไปบริจาคเชิญเลยครับเชิญเลยครับท่านจะเจ็บอกจะจุกอกหรือว่าจะดีใจที่พวกมันมาแฉกันอย่างนี้ก็ว่ากันไปแล้วก็ดูสิครับว่าไอ้พฤติกรรมคนเหล่านี้เหรอครับที่จะมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ความดีงามจากคนล้มสถาบันพระมหากษัตริย์เอาอะไรมาเทียบกันได้ครับไอ้พวกเศษเอาผมจะพูดแบบนี้อ่ะดูนะครับเอานายแป้งพูดก็เขายกยอตัวเองอะแน่นอนคนเราเป็นเรื่องธรรมดาครับบอกว่าขอโทษนะครับใครหาว่าทะเลาะเรื่องเงินนี่ไม่ใช่ผมไม่แต่ต้องเงินบริจาคสักบาทเลยครับทุกครั้งที่แอมมี่มาช่วยทำอะไรจะกี่พันกี่หมื่นผมไม่เคยได้นะครับทำฟรีทุกอย่างครับเงินที่เอามาพ่นสีก็เป็นเงินขายงานของผมเองนะครับยาวความภาคภูมิใจของผมไปปะปนกับการอมเงินกองกลางนะครับอนาถฮะนี่แดกคนอื่นอ่ะดูต่อครับที่ผมบอกว่าต้องให้ดูต่อเนี่ยนะครับนายแป้งก็บอกว่าไอ้เรื่องที่เอามาแฉทั้งหมดเนี่ยนะเขาไม่ได้เอามาแฉนะเขาไม่มาทะเลาะกันเรื่องเงินหรอกเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่เอาข้อมูลมาให้พิจารณาตามสมควรน่าสนใจนะเฮ้ยกูไม่ได้แฉมึงนะเอาข้อมูลมาให้พิจารณาตามสมควรและที่สำคัญเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าผมไม่ใช่คนดีครับเคยติดเงินชาวบ้านชาวช่องเพราะการพนันมาไม่ใช่น้อยผมมักจะถูกเพื่อนๆด่าเรื่องเครดิตการเงินอยู่เสมอผมถึงแปลกใจว่าทำไมถึงให้คนที่โดนคดีต้มตุ๋นแบบนี้มาอยู่ข้างๆกองเงินได้ง่ายดายนักแล้วทำไมคนคนนี้ถึงมีอำนาจสั่งงานเด็กๆได้ล่ะผมก็แค่ทำให้เรื่องนี้มันโปร่งใสเองครับมันคืออ่านไปแล้วมันทั้งตลกทั้งผะอืดผะอมจะอ้วกนะครับไอ้ที่จะอ้วกก็คือม็อบสามกีบน้องๆ นักศึกษาเด็กๆลูกๆหลานๆนี่คุณกำลังเดินตามไอ้คนพวกนี้ไอ้คนพวกนี้จะเป็นใครก็ตามแต่นะที่มันมาแฉมาโน่นมานี่กันนั่นแหละครับมันภาพที่เห็นชัดหลังจากที่นายแป้งออกมาครับก็มีผู้ที่ออกมากระซวกนายแป้งต่อทันทีเธอชื่อพิมพ์สิริเพชรน้ำรอบเป็นนักสิทธิมนุษยชนมีบทบาทการเคลื่อนไหวอย่างกว้างขวางเหมือนกันโดยบอกว่าโอ้โหนี่มันเป็นสไตล์นักแต่งเรื่องนัมเบอร์วันคราวก่อนก็เรื่องต้าวันเฉลิมจำไว้ดีนะครับจำไว้ดีนะครับท่านผู้ชมคราวก่อนก็เรื่องต้าวันเฉลิมก็ต้าวันเฉลิมไหนก็ต้าวันเฉลิมที่บอกว่าโดนอุ้มที่กัมพูชานี่ออกมาเปิดกันเองแล้วมันเป็นการแต่งเรื่องพยายามไปใส่ร้ายฝ่ายความมั่นคงพยายามจะโยงไปที่สถาบันว่าถูกอุ้มเพราะมีการสั่งนี่ออกมาเปิดเผยกันเองงงอย่างเดียวนะพิมพ์สิริเขาบอกว่าที่ยังมีคนเชื่อนี่แหละขบวนการประชาธิปไตย IQ ต่ำกว่า IOชาติหน้าคงชนะแหละมั้งอ่ะ
อันนี้ได้เนื้อหาสาระ2อันนะครับท่านผู้ชมแฉกันแล้วก็เปิดเผยความจริงเรื่องวันเฉลิมว่าแป้งเนี่ยเป็นคนแต่งเรื่องตามดูต่อไปเธอบอกว่าแม่ทวงความโปร่งใสเก่งยิ่งกว่าศรีสุวรรณจันยาแต่ปล่อยตัวเองยืมเงินแล้วไม่คืนยาวถึงดาวอังคารใครอยากได้คืนต้องไปทวงจากพ่อเคยขโมยแล็ปท็อปออฟฟิศไปขายก็มียืมกล้องเพื่อนร่วมงานแล้วหายไปเลยพอเจ้าของทวงแทนที่จะได้ของกลับได้ตั๋วจำนำให้เจ้าของไปถ่ายเอาเองจีบสาวไม่ติดก็แอบเข้ามาเขียนในห้องน้ำคณะใส่ความเขาว่าได้กันแล้วแต่งเรื่องจนเป็นนิสัยขบวนการประชาธิปไตยจะพังคนแบบนี้จริงหรือวะถ้าฟังก็คือโง่ยิ่งกว่าฟังไอโอที่มาเสี่ยมบอกเลยแต่ท่านผู้ชมฮะผมไม่ได้ไอโอที่มาเสี่ยมนะฝากไปบอกน้องพิมศิริด้วยคือผมมาแจกแจงให้เห็นว่าคุณก็รู้อยู่ว่าพวกคุณที่ร่วมกันทำร่วมกันเคลื่อนไหวหลอกลวงประชาชนเนี่ยมันมีพฤติกรรมยังไงนั่นคือเรื่องที่พิมศิริเพชรน้ำรอกออกมาเปิดเผยมุ้งซึ่งต้องเรียกว่าเป็นท่อน้ำเลี้ยงตัวพ่อและเป็นคนที่มีบทบาทก็มาพูดเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าอยากจะพูดเรื่องแอมมี่เป็นทางการบ้างจังพูดเรื่องที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่แต่งนิยายป้ายสีคนอื่นเพื่อกลบเกลื่อนสิ่งที่ตัวเองทำลงไปแต่ปรึกษาหลายๆคนแล้วทวงว่ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมก็ปล่อยให้ตัวต้นเรื่องมันกังวลอยู่ในโลกของมันต่อไปผมก็สงสัยนะท่านผู้ชมที่บุ้งเขาบอกว่าฮะยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมเวลาไหนวะเวลาที่เหมาะสมนะฮะเวลาคนที่มีพฤติกรรมจะเรียกว่าเลวดีหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณมั่วซั่วกันเนี่ยนะแล้วคุณออกมานำประชาชนยืนยันจะเปลี่ยนสังคมไปสู่สิ่งที่ดีงามแล้วโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์โจมตีพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคุณไม่มีราคาเพียงพอที่จะมาทำแล้วครับเมื่อดูประวัติของพวกคุณอ่ะยังไม่จบหรอกก็ดูที่บุ้งเขาแฉแป้งต่อนี่แฉกลับแล้วครับเรื่องพ่นสีที่ผมพูดไว้ตอนต้นรายการเมื่อกี้ตอนท่อนท้ายนะครับท่านผู้ชมที่บุ้งบอกว่าปล่อยให้ไอ้ตัวต้นเรื่องมันกังวลอยู่ในโลกมโนของมันต่อไปไอ้ตัวต้นเรื่องที่บุ้งพูดเนี่ยคือแป้งนะครับเพราะเขาขยายความต่อว่าให้มันยังพอมีเวลาสนุกกับการพ่นสีแล้วอัพภาพเรียกยอดไลค์แล้วก็โทรแจ้งตำรวจให้มาลบภาพของตัวเองแล้วก็เดินออกไปถ่ายคลิปปั่นกระแสปั่นราคาของตัวเองต่อไปแต่มึงจงรู้ไว้ว่าสิ่งที่มึงได้ทำกับแอมมี่กับทรายเจริญบุระกูจดใส่บัญชีหนังหมาเอาไว้แล้วพอมันเหนื่อยเหนื่อยในการสาธยายในสิ่งที่พวกเขาแฉกันนี่ไม่รวมเรื่องอมเงินอมทองเรื่องที่ฟาดฟันกันเองเรื่องที่จัดตั้งการมีบริษัทมารองรับโอนเงินและกันเด็กอาชีวะออกไปน้องๆทั้งหลายนักศึกษาทั้งหลายเด็กอาชีวะทั้งหลายประชาชนทั้งหลายที่บริจาคไปช่วยพวกนี้ท่านไปดูเองว่าไอ้ปากที่มันพูดว่าต้องการประชาธิปไตยความหมายว่าประชาธิปไตยที่มันว่าเนี่ยนะเพราะมันโง่งมเอาหัวมุดอยู่ในถ้ำในอะไรสักอันที่ไม่เคยลืมตามาหรืออยู่ในกะลาครอบใช่หรือไม่และคุณก็เดินตามมันไปถ้าคุณลืมตาแล้วคุณจะเห็นความจริงความจริงไม่ใช่จากที่ผมพูดนะครับเพราะสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเอามาจากที่พวกมันแชร์กันเองอันนี้ไม่ใช่ขบวนการประชาธิปไตยครับแต่คือขบวนการสวัสดิ์สังคมสวัสดีครับความสัมพันธ์ในระดับโลกการเมืองระหว่างประเทศจนมาถึงประเทศเห็นไหมครับมันมีความสลับซับซ้อนของมันจนเกินประมาณค่าแต่เด็กและดารานักร้องเหล่านี้ถูกปั่นด้วยข้อมูลผิวๆพื้นเขาไม่มีโอกาสได้ศึกษาวันนี้จึงกลายเป็นเหยื่อของขบวนการล้มเจ้าด้วยความเต็มใจเขาไม่เข้าใจว่าที่เขาต้องเป็นเหยื่อเพราะขบวนการล้มเจ้าต้องการเอา FC หรือคนที่รักพวกเขาเนี่ยมาเป็นฐานในการเคลื่อนต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นนะครับคิดใคร่ครวญให้ละเอียดนะครับจะเป็นบุญกุศล
กลับตัวเองก็จะรอดพ้นจากการติดคุกติดตารางด้วยยังกลับตัวทันกลับตัวไม่ต้องมาเข้าข้างอีกฝั่งนะครับกลับตัวก็คือพิจารณาเรื่องราวข้อมูลทุกอย่างให้ถ่องแท้หันมาศึกษาความเป็นจริงของโลกศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังก็อาจจะทำให้เข้าใจโลกมากขึ้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนธิยานชัดครบจบจริง1410ยังงงไม่ใช่ใบหวยครับเพราะหวยไม่มีการใบ4ตัวแต่ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขปริศนาในโครงการภาพยนตร์เพื่อประชาชนของผู้กำกับต้อมยุทธเลิศแน่นอนครับวันนี้ฝั่งที่ไม่ชอบต้อมก็เรียกว่าพ่วงกับ3นิ้ว1410มาจากอะไรเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายประเด็นที่หยิบยกจะมาพูดวันนี้เนี่ยครับก็คือบทบาทของคนบันเทิงที่เข้ามาในการต่อสู้ทางการเมืองท่านผู้ชมเห็นภาพอย่างชัดเจนครับว่าในสมัยกปปส.ออกมาเคลื่อนไหวนั้นนะครับคนบันเทิงในระดับเรียกว่ากลางกลางสูงวัยยืนหยัดอยู่ข้างกปปส.ออกมาระดมตั้งเวทีเฉพาะของตัวเองมีแฟนมาอยู่หน้าเวทีการชุมนุมแต่ละครั้งที่เป็นสัดส่วนของดารานักแสดงเหล่านี้เป็นพันพันคนเอาว่าเฉพาะเวทีของดารานักแสดงเหล่านี้มากกว่าของม็อบ3กีดทั้งหมดนั่นคือบทบาทของพวกเขาเหล่านั้นในการชุมนุมของกปปส.แต่ครั้งนี้นะครับการชุมนุมของม็อบ3กีดเราจะเห็นบทบาทของดารานักแสดงรุ่นใหม่รวมทั้งนักร้องที่ท้าโถมเข้ามาร่วมขบวนกับม็อบ3กีบไม่ใช่เรื่องแปลกครับในสิ่งที่เราพูดถึงความแตกต่างระหว่างวัยนะครับในบรรดาประชาชนทั่วไปก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าคนที่อายุกลางคนขึ้นไปนะจนถึงวัยแก่ชราเอาพูดง่ายๆนะครับซึ่งย้ำนะครับเป็นคนส่วนมากของสังคมไทยในขณะนี้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสนับสนุนม็อบกปปส.แต่ในขณะที่คนรุ่นใหม่นะครับซึ่งได้รับข่าวสารใหม่ๆเข้ามาย้ำเลยครับข่าวสารเหล่านี้บิดเบือนนะครับเอาจากประวัติศาสตร์ที่ตกแต่งผ่านวิทยานิพนธ์ของณัฐพลใจจริงนะครับรวมทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆที่เอามาผูกโยงและแม้นะครับตัวพ่ออย่างสมศักดิ์เจียมเนี่ยนะครับได้ออกมาพูดโดยเฉพาะเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญคือ6ตุลาที่บอกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้เกี่ยวข้องก็ไม่แพร่หลายเท่ากับข่าวสารที่กระจายลำดับเรื่องราวให้เห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับเป็นปัญหาอุปสรรคกับการพัฒนาประเทศคนบันเทิงทำไมถึงมีความสำคัญครับก็เพราะว่าพวกเขามี FC มีแฟนคลับมีประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับให้การสนับสนุนผูกจิตผูกใจและเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันยังไม่เห็นภาพชัดนะครับเท่ากับปัจจุบันเพราะปัจจุบันมี Instagram มี Facebook มีช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆที่ทำให้บรรดาแฟนคลับเนี่ยเข้าไปเกาะติดกับบรรดาดารานักแสดงนักร้องเหล่านั้นนะครับและมีการเชื่อมโยงพูดคุยกันนะครับส่วนหนึ่งดีอย่างยิ่งก็คือดารานักแสดงนักร้องสามารถใช้ประโยชน์ในการทำมาหากินโดยตรงไม่ถูกตัดหัวคิวไม่ถูกหักใช้เครื่องมือนี้เป็นสื่อของตัวเองครับแต่ทางหนึ่งวันนี้เครื่องมือเหล่านี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองสำหรับดารานักร้องนักแสดงเหมือนกับประเด็นที่ผมกำลังจะพูดนะครับว่าต้อมยุทธเลิศต้องการจะสร้างหนังเรื่องชื่อ1410ท่านผู้ชมอย่างงครับ1410หมายถึง14ตุ
ราคม14ตุลาคมก็คือวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ประชาชนลุกขึ้นสู้กับเผด็จการทหารเมื่อปีพ.ศ. 2516นั่นเองมันกลายเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้ของประชาชนที่ได้รับชัยชนะจากฝ่ายเผด็จการแต่โดยข้อเท็จจริงนะครับใครจะรู้ล่ะครับว่ากว่าจะเกิดเหตุการณ์14ตุลาคมขึ้นมาได้นั้นมันมีกระบวนการแฝงเร้นและซึมลึกอยู่ในสังคมไทยหลายบริบทหลายส่วนที่มีการปะทะต่อสู้กันเช่นฝ่ายทหารระหว่างสองจอมพล 1,000 เอกนะครับก็คือจอมพลถนอมจอมพลประภาสพันเอกณรงค์กับบรรดาแม่ทัพนายกองที่ไม่พอใจสองจอมพลเพราะตำแหน่งทางทหารเป็นคอขวดติดขัดนะครับไม่ว่าจะเป็นพลเอกกฤษฎ์ศิวราพลเอกบุญชัยบำรุงพงษ์พลเอกยศเทพหัสดินจึงทำให้ความขัดแย้งในกลุ่มทหารซึ่งเขม็งเกลียวมาตลอดได้เวลาระเบิดเอาตอน14ตุลาในบรรดาขบวนการฝ่ายประชาชนนะครับซึ่งได้พัฒนาการต่อสู้จากการเติบโตของพรรคคอมมิวนิสต์ที่แตกเสียงปืนต่อสู้ในเขตชนบทนำพาประชาชนเข้าสู้กองทัพเผด็จการซึ่งรับฟังและใช้นโยบายของสหรัฐอเมริกาผมย้ำนะฮะกองทัพใช้นโยบายของสหรัฐอเมริกาใช้ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของสหรัฐอเมริกาในการปราบคอมมิวนิสต์ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีนี้สรุปว่าผิดในการปราบปรามคอมมิวนิสต์ที่ไหนล่ะครับที่เวียดนามที่ลาวที่เขมรคอมมิวนิสต์ยึดได้หมดกองทัพสหรัฐอเมริกาที่มีเครื่องบินรบระเบิดเอาไปทิ้งนับเป็นแสนแสนลูกทั้งระเบิดเพลิงทั้งระเบิดเชื้อโรคนะครับกองกำลังฐานที่ส่งก็เป็นแสนแสนคนทั้งสหรัฐอเมริกาเองและประเทศพันธมิตรเช่นไทยและอื่นๆล้มหายตายจากแพ้หมดประเทศไทยเช่นเดียวกันครับเมื่อใช้นโยบายนี้ขบวนการต่อสู้ของประชาชนในชนบทก็เติบโตขึ้นเพราะกดขี่ข่มเหงเข่นฆ่าประชาชนนักศึกษาซึ่งในขณะนั้นได้พัฒนายกระดับความคิดมาเรื่อยๆด้วยความเป็นจริงตั้งแต่ธีรยุทธ์บุญมีออกมานำการต่อสู้ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นผนึกแน่นสร้างความรู้สึกร่วมของความเป็นไทยนะครับแล้วก็พัฒนาทางทฤษฎีมาจนแตกระเบิดขึ้นในวันที่14ตุลาซึ่งณเหตุการณ์วันนั้นทุกคนรู้ว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังซ่อนเร้นพยายามจะหามาเปิดโปงแล้วก็ต่อเนื่องจนถึง6ตุลาที่ฝ่ายเผด็จการทหารต่อสู้อำนาจช่วงชิงอำนาจกันเองโดยเฉพาะส่วนที่ต่อเนื่องมาจากคณะราษฎรคือสายตระกูลซอยราชครูที่ต่อเนื่องมาจากจอมพลป.จอมพลผินต้องการมารื้อฟื้นอำนาจของตัวเองไประดมเอาลูกเสือชาวบ้านออกมาท้ายที่สุดก็เกิดการช่วงชิงกันจะยึดอำนาจในวันที่6ตุลาและเอาประชาชนมาเป็นเหยื่ออย่างนี้เป็นต้นครับนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นซึ่งจะต้องศึกษาแต่ความจริงเหล่านี้นะครับมันอยู่คนละมุมคนละที่คนละเวลานะครับใครที่สนใจติดตามก็จะต่อประกบต่อเนื่องได้แต่ใครที่ไม่สนใจก็จะแตะและจับแต่แผ่วๆแต่เปลือกแล้วก็เห็นโอ้14ตุลายิ่งใหญ่ต้อมยุทธเลิศนะครับคิดจะสร้างหนังเรื่องนี้แน่นอนครับต้องการเอาเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหวของพวกสามกีบเพื่อท้าชนคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ของเขาในวันนี้แน่นอนครับสถาบันพระมหากษัตริย์พลเอกประยุทธ์ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลบ้านเมืองอยู่โปรเจกต์นี้นะครับหลังจากที่ต้อมยุทธเลิศคิดขึ้นมาแล้วก็เปิดรับบริจาคเขาต้องการขอคนละ100บาท1ล้านคนหวังว่าจะได้100ล้านเพื่อที่จะเอามาสร้างหนังความจริงเขาน่าจะสรุปและเข้าใจบริบทที่เป็นจริงแล้วว่าไอ้ที่ม็อบหรือว่าไอ้ที่อยู่ในโลกโซเชียลเป็นแสนเป็นล้านมันคือการบิ้วขึ้นของกลุ่มกองทัพไซเบอร์นะซึ่งมีการเตรียมการปลุกระดมจุดไฟผ่านแต่หามีตัวตนจริงๆไหมเป็นโรบอทในการทำงาน
ต้อมยุทธเลิศจึงไม่ได้เงินร้อยล้านมาทำหนังเรื่องนี้แต่ที่ต้องกลายมาเป็นประเด็นหนังเรื่องนี้มีเรื่องมีราวขึ้นมาก็เพราะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในบรรดาแกนนำที่กุมเงินบริจาคและส่วนใหญ่เป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นดาราชัดเจนแล้วครับเช่นต้อมยุทธเลิศกับสายอย่างนี้เป็นต้นผมไม่ลงรายละเอียดในเรื่องความขัดแย้งครับแต่จะเห็นว่าในขบวนการการต่อสู้ทางสังคมที่ดาราลงมาเนี่ยมันสำคัญรัฐไม่ค่อยได้ให้ความสนใจมองเป็นเรื่องผ่านๆแต่ผมบอกว่าไม่ได้นะครับน่าเป็นห่วงเพราะดาราเหล่านี้เมื่อโดดลงมาเนี่ยนะครับเขาทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเอ้าผมเรียนจริงๆแต่เป็นความบริสุทธิ์ใจที่เป็นมิจฉาทิฐิภาษาผมถ้าพูดจะปวดก็โง่นะครับมิจฉาทิฐิอวิชชาไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ใช้ความรู้สึกนะครับเป็นเครื่องมือในการตัดสินจากข้อมูลที่เข้ามาแผ่วๆนะครับความจริงทรายเนี่ยโอ้โหเป็นดาราคนโปรดมากนะครับเห็นปั๊บนะครับว่าความคิดเป็นเสรีชนซึ่งผมก็ยืนยันนะครับไม่ใช่ต้องการจะให้ไปเหมือนอย่างพวกนี้ผมเป็นคนที่มีความคิดเสรีชนมาโดยตลอดนะครับไม่สามารถที่จะยืนอยู่ข้างไหนได้โดยไม่เข้าใจไม่สามารถทำอะไรได้โดยที่ตัวเองไม่เข้าใจผมคิดว่าทรายก็เป็นแบบเดียวกันแต่เพียงแต่เธอเชื่อว่าไอ้ข้อมูลที่เธอได้มาณเวลานี้เนี่ยมันเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มีปัญหาซึ่งนั่นหมายความว่าขาดความเข้าใจและความรู้สึกแบบนี้ทำไมผมเข้าใจก็เหตุการณ์เมื่อตอนที่ผมเป็นผู้นำนักศึกษาในยุคครั้งเมื่อ40ปีก่อนผมก็เกิดความรู้สึกเช่นเดียวแบบนี้แล้วออกมากระโดดโลดเต้นเช่นเดียวกับพวกเขาไม่ใช่เรื่องแปลกครับท่านผู้ชมครับเรามาดูกันต่อนะผมจะขยายเห็นว่าแล้วเด็กเหล่านี้เนี่ยถูกปลุกมาจากใครหนึ่งแน่นอนครับคนที่ปลุกม็อบผมยืนยันว่าคือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่ตอกย้ำเสมอว่าประกาศกดปุ่มลงถนนเมื่อวันที่14ธันวาคม2562แต่หลังจากนั้นมีโควิดแล้วหยุดไปพักหนึ่งแล้วมาเปิดใหม่ในเดือนสิงหาคมธนาธรคือผู้ที่เปิดบทบาทพวกนี้ขึ้นนะครับหลังจากที่เปิดบทบาทขึ้นมาแล้วนะครับก็คอนโทรลกำกับผ่านโตโต้กาดวีโวซึ่งเคยเป็นผู้สมัครส.ส.ของธนาธรวันนี้ถูกจับผมได้เรียนนำเสนอเห็นไปแล้วว่าคลิปที่วีโวประชุมใช้กับทีมงานนั้นเป็นทฤษฎีของขบวนการปฏิวัติสิ่งเหล่านี้มันต่อเนื่องมาจากไหนครับก็ต่อเนื่องมาจากพวกสายไดโนเสาร์สายไดโนเสาร์พวกไหนล่ะครับก็พวกที่ยึดมั่นอยู่กับตำรับตำราเห็นว่าต้องเป็นแบบโน้นแบบนี้ไม่ได้คิดเลยครับว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วโลกมันเปลี่ยนไปยังไงผมยกตัวอย่างแบบนี้ครับคอมมิวนิสต์บอกว่าเราจะต้องต่อสู้เพื่อปลดปล่อยประชาชนผู้ถูกกดขี่ประชาชนที่คอมมิวนิสต์บอกว่าถูกปลดขี่คือใครครับคือชาวนากับกรรมกรสัญลักษณ์ของคอมมิวนิสต์คือค้อนเขียวทำไมคอมมิวนิสต์ถึงเน้นไปที่ชาวนากรรมกรเพราะว่าชาวนากรรมกรคือผู้ที่สร้างผลผลิตให้กับสังคมและเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมแต่วันนี้เหตุการณ์เหล่านี้จริงไหมครับท่านผู้ชมไม่จริงเพราะอะไรครับเพราะกรรมกรที่เคยทำงานในโรงงานอย่างหนักหน่วงถูกแทนที่ด้วยโรบอทเห็นไหมครับหุ่นยนต์โอ้ CP ก็ไม่ดูว่าโรงงานเขาผลิตใหญ่โตนะจากใช้คนเป็นพันๆเหลือไม่กี่สิบคนเห็นไหมครับว่าเครื่องจักรกลวิ่งว่อนกันเองทำงานกันเองนะครับโรงงานผลิตรถยนต์ที่เมื่อก่อนเคยใช้แรงงานคนขนาดใหญ่โอ้เดี๋ยวนี้มีมือจับเป็นหุ่นยนต์ทำแทบจะไม่ได้ใช้คนมาดูฝั่งเกษตรกรแน่นอนครับยังถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางอยู่แต่พ่อค้าคนกลางไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับเจ้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือนวัตกรรมทางการเกษตรที่พัฒนาโดยเฉพาะของจีนซึ่งเป็นประเทศคอมมิวนิสต์เองจะยิ่งเห็นชัดนะครับว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรขนาดไหนตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การไถคราดนะครับหว่านนะครับเก็บเกี่ยวทุกอย่างใช้เทคโนโลยีหมดครับท่านผู้ชมสิ่งเหล่านี้มันยังมีการกดขี่
ในแง่ของกรรมกรชาวนาซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ไม่มันเป็นการเอาเปรียบด้วยใช้กลไกทางการเงินยกระดับมาอีกระดับหนึ่งไอ้พวกคอมมิวนิสต์พวกนี้ก็ยังหลงไอ้ซ้ายนี่คือเรียกซ้ายไดโนเสาร์อีกซ้ายหนึ่งคือซ้ายธรรมาแดกไอ้พวกนี้ยิ่งเลวร้ายครับพวกนี้รู้ว่าทฤษฎีซ้ายทฤษฎีคอมมิวนิสต์เป็นแบบนี้สิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับฝ่ายคอมมิวนิสต์คือฝ่ายโลกเสรีหรือเสรีนิยมประชาธิปไตยทำไมถึงสู้กันเพราะโลกเสรีนิยมประชาธิปไตยมันมีนายทุนเป็นคนกุมปัจจัยการผลิตต่างๆทางด้านอุตสาหกรรมการเงินและการค้าอีฝ่ายนายทุนกลัวมากว่าถ้าคอมมิวนิสต์เติบโตแล้วจะมายึดทรัพย์สินของตัวเองก็ดันรัฐบาลของตัวเองเนี่ยมาสู้กับคอมมิวนิสต์อ่ะอีวันนี้อีคอมมิวนิสต์อีผลประโยชน์พวกนี้ไปเกาะนายทุนต้องบอกเฮ้ยต้องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมึงก็รู้ว่าประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเครื่องมือของพวกทุนใหญ่เห็นไหมครับมันเป็นแบบนี้แต่ปรากฏว่าเด็กเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นให้เกลียดเจ้าไปบิดเบือนประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลต้นๆของราชวงศ์จักรีมาจนถึงรัชกาลที่9ซึ่งทรงคุณต่อประเทศและเป็นที่ประจักษ์เลยครับว่า70ปีที่พระองค์ครองราชนั้นทรงทุ่มเทเพื่อประชาชนมาอย่างไรจนถึงต่อเนื่องรัชกาลที่10นะครับแม้จะมีบางประเด็นที่หยิบยกมาเป็นปัญหาคือมีพระภรรยาเจ้าหลายพระองค์แต่ก็เป็นปกติธรรมดาของสังคมไทยนะครับทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวส่วนพระองค์เลยครับว่านับตั้งแต่พระองค์ทรงขึ้นครองราชนะครับพระองค์ได้ทรงดูแลประชาชนยังไงเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สินที่มีการวิเคราะห์มีการเอาไปทิ่มแทงบอกว่าพระองค์รวยกี่แสนล้านนะครับที่พระราชทานคืนกลับมาให้ประชาชนเห็นชัดครับไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์ต่างๆมากมายเหลือขนาดนั้นพวกนี้มองไม่เห็นมองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะไม่เคยได้ศึกษาเมื่อไม่เคยได้ศึกษาเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดความคิดโง่ๆผิดๆโอ้โหต่อสู้เรียกร้องให้สหรัฐมาช่วยมาช่วยหน่อยสหรัฐสหรัฐเป็นประเทศประชาธิปไตยนะเห็นไหมล่ะพวกเจ้ามีปัญหาคุ้มกองทัพคุ้มศาลนี่ธนาธรกับปิยบุตรว่าแต่ไปดูความจริงเรื่องหน่อยมั้ยฮะให้เห็นชัดๆสหรัฐอเมริกาสนิทสนมกับซาอุดิอาระเบียมากซาอุดิอาระเบียปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราช 100% สถาบันพระมหากษัตริย์มีอำนาจเต็มและมีข้อพิสูจน์มากมายว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ดำเนินการกับผู้ที่เป็นศัตรูทางการเมืองอย่างไรสหรัฐอเมริกาสนไหมครับไม่สนมีความสัมพันธ์อันยิ่งยวดกับซาอุดิอาระเบียทำไมเหรอครับก็เพราะซาอุดิอาระเบียคือต้นทางในการที่สร้างประโยชน์ให้กับสหรัฐภายใต้นโยบายเปโตรดอลลาร์ซื้อขายน้ำมันต้องซื้อด้วยเงินดอลลาร์เท่านั้นเพื่อจะให้สหรัฐพิมพ์เงินเท่าไหร่ก็ได้และทำไมต้องมาจับมือกับซาอุดิอาระเบียก็เพราะว่าจะได้ดูแลยิวเอ้าทำไมดูแลยิวก็เพราะคนที่ครองระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดคือยิวครอบงำอำนาจรัฐของสหรัฐอเมริกามาโดยตลอดความสัมพันธ์ในระดับโลกการเมืองระหว่างประเทศจนมาถึงประเทศเห็นไหมครับมันมีความสลับซับซ้อนของมันจนเกินประมาณค่าแต่เด็กและดารานักร้องเหล่านี้ถูกปั่นขึ้นด้วยข้อมูลผิวๆพื้นเขาไม่มีโอกาสได้ศึกษาวันนี้จึงกลายเป็นเหยื่อของขบวนการล้มเจ้าด้วยความเต็มใจเขาไม่เข้าใจว่าที่เขาต้องเป็นเหยื่อเพราะขบวนการล้มเจ้าต้องการเอา FC หรือคนที่รักพวกเขาเนี่ยมาเป็นฐานในการเคลื่อนต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นนะครับคิดใคร่ครวญให้ละเอียดเถอะครับจะเป็นบุญกุศลกับตัวเองและจะรอดพ้นจากการติดคุกติดตารางด้วยยังกลับตัวทันกลับตัวไม่ต้องมาเข้าข้างอีกฝั่งนะครับกลับตัวก็คือพิจารณาเรื่องราวข้อมูลทุกอย่างให้ท่องแท้นะครับหันมาศึกษาความเป็นจริงของโลกศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังก็อาจจะทำให้เข้าใจโลกมากขึ้นสวัสดีครับ
ากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย